สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณอุ้มก็เอาท่าเล่นกล้ามหลังมาฝากนะคะโดยที่คุณอุ้มก็จะบอกเทคนิคนะคะการเอาอุปกรณ์ในบ้านมาปรับใช้ในการเล่นกล้ามหลังค่ะการเล่นหลังเนี่ยมันคือการโลนะคะการพูลแล้วก็การโลนะคะแล้วบางคนก็สงสัยว่าเราจะจัดโปรแกรมยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเวลาดึงแล้วก็กว้างแล้วก็แคบโลกว้างนะคะโลกว้างแล้วก็โลแคบก็ครบแล้วนะคะถ้าเล่นกล้ามหลังก็เสนออุ้มไปทำให้ดูกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะ